การทำงานการประกาศแนวทางต่างๆของรัฐบาลเนี่ยเป็นลักษณะของการแก้ไขปัญหาเชิงรับวิธีคิดของนักการเมืองก็ต้องคิดให้ทันและจะให้ดีกว่าคือต้องคิดให้เหนือกว่าโลกของมันฉะนั้นตอนนี้เราต้องการความเป็นมืออาชีพสวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโพทอล์คใบสวนดุสิตโพนะคะวันนี้เราพาทุกท่านมาอยู่กันที่คาเฟ่ใบโฮมมหาวิทยาลัยสวนดุสิตค่ะโดยสัปดาห์นี้นะคะแขกรับเชิญของเราค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดนุสรกาญจนาวงศ์ค่ะอาจารย์ประจำโรงเรียนกฎหมายและการเมืองมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณหนึ่งครับสัปดาห์นี้นะคะสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตค่ะได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องของทำอย่างไรจึงจะชนะโควิด19ได้ค่ะกลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 1,744 คนสำรวจเมื่อวันที่28มิถุนายนถึงวันที่1กรกฎาคม2564ที่ผ่านมาค่ะโดยผลโพลครั้งแรกนะคะประชาชนค่ะก็มองว่าสถานการณ์โควิด19เป็นการทำลายเศรษฐกิจนะคะทำให้คนตกงานแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ลำบากมากขึ้นอาจารย์มองสถานการณ์โควิด19จากนี้ไปเป็นอย่างไรบ้างคะคือโควิดเนี่ยตอนนี้มันมีการอัปเกรดตัวเองผลของความรุนแรงของมันเนี่ยนะฮะมันไม่ได้ส่งผลในเชิงสุขภาพอย่างเดียวละแต่มันส่งผลเชื่อมโยงไปถึงในเรื่องของสังคมเช่นการว่างงานในเรื่องของปัญหาการศึกษาปัญหาสาธารณสุขซึ่งที่ผมกังวลต่อไปคือมันจะเข้าไปถึงระดับของวัฒนธรรมนะฮะเราได้สูญเสียงานประเพณีอะไรต่างๆไม่มากมายรวมถึงวิธีการดำรงอยู่ร่วมกันบ้านไม่ใช่สถานที่ที่ปลอดภัยอีกต่อไปละโพลข้อถัดไปนะคะประชาชนค่ะก็มองว่าในการแก้ปัญหาโควิด19ของรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยค่ะประชาชนมองว่ายังไปไม่ถูกทางถ้าเกิดว่าจะแก้ปัญหาให้ถูกทางหรือว่าดีขึ้นเนี่ยจะต้องมีการเร่งฉีดวัคซีนที่มีคุณภาพด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจะต้องมีการร่วมมือกับภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยอาจารย์คิดว่าการบริหารจัดการโควิด19ของรัฐบาลเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะที่ผ่านมาการจัดการของรัฐบาลเนี่ยผมก็ยังมองว่ายังผิดทางเนื่องจากว่าการทำงานการประกาศแนวทางต่างๆของรัฐบาลเนี่ยเป็นลักษณะของการแก้ไขปัญหาเชิงรับวิธีคิดของนักการเมืองก็ต้องคิดให้ทันและจะให้ดีกว่าคือต้องคิดให้เหนือกว่าโลกของมันต้องรู้เท่าทันมันควรจะต้องมีรูปแบบการนำรองถ้าเอาแนวทางทางด้านสาธารณสุขเป็นตัวนำก็ต้องมีแนวทางทางด้านการเมืองมารองรับเราจะต้องเห็นแผนที่เป็นแผนระยะต้นกลางยาวแผนระยะต้นคือในเรื่องของการแก้ไขปัญหาแผนระยะกลางคือการเสริมสร้างความเข้มแข็งนะครับเพื่อป้องกันมิให้ปัญหานั้นลุกลามส่วนแผนระยะยาวเนี่ยเป็นเรื่องของการเยียวยาการสร้างความยั่งยืนมันจะต้องมีการจัดคลัสเตอร์กลุ่มของประชาชนแต่ละกลุ่มออกมาให้ชัดและมีการแก้ไขปัญหาคนแต่ละคลัสเตอร์เหล่านั้นอย่างนี้เรื่องของวัคซีนกับเรื่องการเมืองค่ะจริงๆมีเบื้องลึกเบื้องหลังยังไงบ้างคะเราไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับวัคซีนนะครับเรารู้เพียงแค่มีวัคซีนกี่ยี่ห้อแต่เราไม่รู้เลยว่าเงื่อนไขของการซื้อผลข้างเคียงประสิทธิภาพการฉีดคู่ประสานกันตรงนี้ข้อมูลข่าวสารมันมาเยอะจนไม่มีการกรองข้อมูลที่จะเป็นภาคประชาชนที่ทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกันอย่างแท้จริงเราจะเห็นว่าประเทศผู้ผลิตวัคซีนขนาดใหญ่นะเช่นอินเดียเนี่ยสามารถใช้วัคซีนได้ทั้งในเรื่องของกลไกทางการทูตคือการสร้างพันธมิตรทางการค้าหรือความร่วมมือในระยะยาวโดยผ่านวัคซีนหรือในประเทศบางประเทศที่มีระบบการปกครองในแบบสังคมนิยมเนี่ยก็ใช้วัคซีนเนี่ยเป็นตัวสร้างความเป็นชาตินิยมให้กับชาติตนเองรวมถึงชาติสมาชิกที่มีแนวคิดเดียวกันจะเห็นได้ว่าในระดับโลกเนี่ยวัคซีนมันเป็นเรื่องของการเมืองไปแล้วในส่วนของประเทศไทยมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้คณะหน่วยงานที่จะตั้งขึ้นเนี่ยมันจะต้องเป็นรวมจากภาคฝ่ายที่เกี่ยวข้องจริงๆฝ่ายปฏิบัติจริงๆเนี่ยโอกาสที่สอดแทรกเข้าไปในคณะทำงานน้อยแม้จะมีคำบอกว่ารัฐมนตรีเดี๋ยวนี้ก็รับฟังจากที่ปรึกษาที่มาจากภาคส่วนต่างๆอยู่แล้วแต่การนำเสนอผ่านทางรัฐมนตรีมันยังมีเรื่องเป้าหมายการเมืองเป็นหลักอยู่ประชาชนคิดว่าแล้วใครล่ะที่ควรจะมาเป็นผู้นำในการแก้ปัญหาสถานการณ์โควิด -19 ครับผมก็บอกว่าควรจะเป็นกรมควบคุมโรคนะคะแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขอาจารย์คิดว่าทำไมนายกรัฐมนตรีถึงใช้ระบบซิงเกิลคอมมานด์ดึงอำนาจมาไว้ที่ตัวเองทั้งที่จริงๆแล้ว ควรจะต้องเป็นอำนาจของกระทรวงสาธารณสุขในการ บริหารจัดการสถานการณ์แบบนี้ค่ะซิงเกิลคอมมานด์จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเลยก็คือเป็นหน่วยงานที่จะตั้งขึ้นมาเพื่อจะนำผลจากการศึกษาจากการวิเคราะห์เนี่ยไปสู่การปฏิบัติที่รวดเร็วถ้าใช้เพื่อประโยชน์นี้นะแต่ถ้าเป็นเรื่องของประโยชน์ทางอื่นนะครับผมเชื่อว่ามันมีความซับซ้อนทั้งสกสบคซึ่งนายกก็นั่งเป็นประธานเหมือนกันนะครับฉะนั้นตอนนี้โครงสร้างดีทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่าผมมองว่ากระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลต่างหากที่เป็นปัญหาฉะนั้นตอนนี้เราต้องการความเป็นมืออาชีพผมเลยเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลจะต้องยอมถอยบทบาทตัวเองออกมานะฮะแล้วก็ให้ทางส่วนของมืออาชีพหรือคนที่เขามีความเชี่ยวชาญเป็นฝ่ายนําแล้วตนเองนั้นเป็นฝ่ายเสริมประชาชนค่ะก็มองว่านักการเมืองนะคะควรจะต้องทุ่มเททำงานคำนึงถึงประชาชนเป็นหลักรองลงมาคือสละเงินเดือนแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนอาจารย์คะนักการเมืองในต่างประเทศหรือว่าประเทศอื่นๆเนี่ยเขาช่วยเหลือหรือว่ามีบทบาทยังไงในช่วงของโควิด19บ้างคะภาคของตะวันตกเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามีหลายประเทศนะฮะเช่นฟินแลนด์เช่นไอร์แลนด์เนี่ยนักการเมืองนะครับที่มีพื้นฐานทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ยอมเสียสละตัวเองครับมีทั้งลาออกจากตำแหน่งรวมถึงใช้เวลาว่างเนี่ยไปช่วยเป็นอาสาสมัครในการดำเนินการแก้ไขปัญหานี่คือตัวแบบที่เราเห็นว่าเขาสามารถทำได้มากกว่าบทบาทที่เขาเป็นอยู่อาจารย์คิดยังไงกับความที่ว่าสถานการณ์โควิด19ช่วงนี้ค่ะมันเป็นการยื้อโควิด19เพื่อเล่นเกมการเมืองอย่างนี้จริงหรือเปล่าคะซึ่งในทัศนะผมก็เชื่อว่ามันมีจริงสิ่งที่เราเห็นก็คือวิวาทะทางการเมืองการโต้แย้งไปมาระหว่างฝั่งตรงข้ามโดยที่ประชาชนอย่างเราเนี่ยไม่ได้ประโยชน์อะไรจากตรงนี้เลยการทำงานร่วมกับฝ่ายค้านผมว่าเป็นภาพที่น่าจะเกิดขึ้นในการเมืองไทยและทำงานร่วมการมองความต่างแล้วก็หาแนวทางที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้ให้มันไปได้ซะผมคิดว่าตรงนี้เป็นการเมืองสร้างสรรค์ที่อยากจะให้เกิดขึ้นมากกว่าวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่มาพูดคุยกับเราในรายการโพทอล์กนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณครับทุกท่านนะคะสามารถรับชมรายการโพทอล์กได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะแล้วก็สามารถรับชมคลิปย้อนหลังได้นะคะที่ช่องของสวนดุสิตโพด้วยค่ะสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ